ค่ะสวัสดีค่ะฮะสามีเป็นยังไงบ้างว่าไปเลยสามีเป็นยังไงบ้างถามแทนคือว่าอย่างนี้นะคะคุณสุริยะเนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอยู่หลายเส้นนะคะที่ทางโรงพยาบาลบอกนะคะแต่ตอนนี้เขามีอาการกล้ามเนื้อเนี่ยตรงไอ้ต้นแขนขวาต้นแขนอะต้นแขนแต่ไหลลงมาเนี่ยเขามีอาการแบบปวดนะฮะปวดแล้วก็ตรงน่องอะค่ะตรงน่องอะตรงหน้าขาตรงน่องอะขาซ้ายมือนี่ขาขวามือนี่แขนขวาขานี่ขาซ้ายก็มีอาการปวดเมื่อยอะค่ะอันนี้อยากสอบถามว่ามันเกี่ยวกับอาการของโรคหรือเปล่าคะคือปกติเนี่ยถ้าเส้นเลือดตีบในสมองแล้วก็อาการทางด้านการปวดเนี่ยมันจะมีไม่เกี่ยวกันเยอะนะอาการปวดมันเป็นอาการที่จะน่าจะเกิดจากโรคอื่นและที่สำคัญคือมักจะเป็นข้างเดียวกันถ้าแขนซ้ายก็ขาซ้ายมันจะชาแล้วก็หมดแรงมันจะหมดแรงมากกว่าไม่ใช่ชาเลยนะไม่ปวดไม่ปวดกับชานี่เกี่ยวข้องกับในสมองนี่ไม่มากนะแต่ว่ามันจะไม่มีมันจะกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงมันจะอ่อนแรงอ่อนแรงแปลว่าอะไรก็คือเป็นอัมพาตอ่ะเข้าใจไหมขยับไม่ได้นะคืออันนี้เขาเป็นมาอ่อนแรงพี่แต่ว่าเป็นคนละข้างกันมือนี่ด้านขวาขาที่ด้านซ้ายอะค่ะไม่เกี่ยวนิดหน่อยมันไม่น่าเกี่ยวในสมองมันน่าจะเกี่ยวกับเส้นเลือดในพื้นที่กล้ามเนื้อแถวนั้นอ่ะมันตีบตันหรือว่ามีการอักเสบมีอะไรบ้างไหมผมว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าเป็นผมนะผมจะไปซื้อยาหม่องยาครีมทาแก้ปวดแก้เมื่อยเนี่ยเอามาทาให้เขาเรื่อยๆแล้วนวดเอาคือตอนนี้นะคะถ้าปวดไม่ก็ทานพารานะคะไม่ใช่ทานพาราทานโนเจสิกนี่โอเคไหมคะยาตัวนี้ค่ะก็มันก็ได้แค่บรรเทาไปแต่ว่าถ้าดีก็คือต้องไปทาถูให้มันมีการเลือดไหลเวียนดีๆนะทาค่ะแล้วมันจะหมองวังว่าแล้วก็แปะไอ้ที่แปะโกยเอี้ยตาเสือค่ะแล้วเราไม่ได้ผลไหมล่ะดีก็ทาบ่อยๆก็บอกดีขึ้นแล้วมีไม่อยากให้กินยาผมไม่อยากกินยากินยามากๆมันก็ไม่ดีหรอกไตมันก็ต้องทำงานหนักนะโอเคแล้วตอนที่คือพูดไม่ชัดประเด็นพูดไม่ค่อยชัดเลยค่ะบางตัวอักษรนี่พูดไม่ชัดแล้วพูดเร็วไม่ค่อยได้อะไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเป็นมานานเท่าไหร่เป็นตั้งแต่ตอนที่เส้นเลือดตีบเลยใช่ไหมสิบเจ็ดสิงหาค่ะปีเนี้ยหกเลยค่ะโอเคคืออย่างนี้อันนี้มันบอกถึงอาการของกล้ามเนื้อที่ควบคุมลิ้นเนี่ยมันส่วนนั้นเนี่ยมันถูกคุมโดยเส้นประสาทที่มาจากสมองที่อาจจะเกิดจากบริเวณเซลล์สมองที่เส้นเลือดตีบตันนะแล้วเซลล์สมองจะตายไปมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาในการพูดนะก็ต้องให้เขาฝึกออกเสียงแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมันก็ไม่มีทางรักษาอะไรครับมันก็เกิดจากอัมพาตมันก็เกิดจากอัมพาตของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงที่ลิ้นเนี่ยนะมันอาจจะเสียไปนะเซลล์ที่ดูแลเส้นประสาทเส้นนี้ครับค่ะตอนนี้รบกวนถามนิดนึงนะคือที่เขาปวดกล้ามเนื้อที่ต้นแขนกับปวดขาที่ต้นขานี้อันนี้เกี่ยวกับเส้นเลือดนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเป็นอัมพาตใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันหรอกเพราะถ้าจะเป็นนี่นะมันจะหมดแรงไม่ใช่ปวดอ่ะมันจะไม่ขยับเขยื้อนไม่ได้อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแล้วอาการนี้ต้องเป็นอาการอ่อนเพลียมากได้ไหมคะคือเขามีอาการอ่อนเพลียมากอะค่ะเกี่ยวไหมคะอ่อนเพลียมากนี่อาจจะเกิดจากโรคอื่นๆนะไม่ใช่ในสมองหรอกผมว่ามันหนึ่งไม่ได้ออกกำลังกายเลยแน่นอนแต่ติดเตียงอย่างเดียวเนี่ยอ๋อไม่ออกกำลังกายทุกวันทุกเย็นไปเดินไปวิ่งทุกวันเลยค่ะตอนเย็นอย่าไปต้องวิ่งหรอกเดินก่อนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย61ค่ะอ๋อแล้วก็พาเขาไปเดินบ่อยๆอาการเพลียจะดีขึ้นแล้วต้องกินอาหารให้ครบถ้วนนะ อาหารนะผักผลไม้นมพ่องมันในนี่ทานได้มั้ยคะได้ก็อย่าไปกินนมกินนมสดพ่องมันเลยกินกล้วยไข่ต้มสัก 2-3 ฟองนะโปรตีนต้องพอนะวันนึงไม่เกิน3ฟองอ่ะสัก2ฟองแล้วกันไข่แดงด้วยมั้ยคะด้วยสิครับด้วยสินี่ผม68ได้กินวันละ3ลูกแล้วเนี่ยไม่เห็นคอเลสเตอรอลจะขึ้นอะไรเลยนึกว่าทานเฉพาะไข่ขาวนึกว่าทานเฉพาะไข่ขาวได้ไข่แดงทานไม่ได้ไข่แดงนี่แหละตัวสำคัญวิตามินเกลือแร่อยู่ในไข่แดงนะ3ฟองแล้ววันนึงนะแล้วก็นมพ่องมันเนยนะคะแล้วเขามีโรคอื่นอะไรบ้างผมเอางั้นเอาแค่2ลูกละกันเอาแค่2ลูก
2 ลูกพอแล้วกันเพราะว่าเส้นเลือดแค่ตีบในสมองอ่ะเราไม่อยากจะให้มีความเสี่ยงจากด้านอื่นๆเอาแค่2ลูกพอละกำลังดีกำลังดีกล้วยน้ำว้านะต้องกินนะมีความดันไหมเนี่ยความดันสูงไหมก็ตอนนี้ควบคุมนะคะได้ทุกอย่างหมดเลยคือน้ำตาลไขมันแล้วความดันควบคุมได้หมด3ตัวเนี่ยค่ะโอเคดีแล้วคุณหมอบอกกินกล้วยทั้งวันละ2ลูกแล้วกันจะได้วิตามินจะได้ไม่เพียมากนะแล้วเราอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนวันนึงก็ให้แกออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงพอแล้วอย่าเยอะมากนะค่อยๆไปค่อยๆเพิ่มเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นๆอีกสักครึ่งชั่วโมงอย่ารวดเดียวชั่วโมงมากไปมันจะเพียมากนะมันจะง่วงด้วยแล้วยกไอ้นั่นเวทได้ไหมคะได้ได้สิครับยิ่งดีอย่าเลยแต่ว่าอย่ายกหนักยกดัมเบลอะไรเนี่ยหนักๆไม่ได้ไหมคะผมถ้าไม่เป็นห่วงพวกสามีคุณแล้วเนี่ยยกดัมเบลได้ผมยังไม่ค่อยจะได้มีเวลาไปยกดัมเบลเลยเนี่ยเอาดัมเบลขึ้นลงเนี้ยเอากล้ามเนื้อจะได้เกิดขึ้นนะเอาทำจะได้ไม่แข็งจะกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงไม่เป็นห่วงแล้วผมฟังดูแล้วไม่น่าห่วงนะครับนะโอเคนะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณภรรยาน่ารักมากดูแลสามีอย่างดีจับไปใช้ดัมเบลด้วยโอ้ยออกกำลังกายทุกวันเนี่ยโอ้ได้กล้ามเนื้อแน่นอนนะครับได้กล้ามเนื้อไปต่อที่คุณเพ็ญศรีครับอายุ73ปีจากนนทบุรีนะครับบอกว่าเท้าเนี่ยชาทั้งสองข้างเลยแล้วก็นอนไม่หลับจะรักษายังไงดีนะครับสวัสดีครับคุณเพ็ญศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีนะคะครับเชิญเลยครับมีอาการไงว่าไปเลยอาการเริ่มต้นมันมาจากปวดขาด้านหลังค่ะปวดเฉพาะตอนกลางคืนนะคะกลางวันไม่ปวดมันเป็นอยู่สองสามครั้งก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอฉีดยาให้หายปวดพอหายปวดน่องด้านหลังนะคะมันมาชาเท้าทั้งสองข้างชามากเลยค่ะชาจนแทบจะไม่มีความรู้สึกเวลาเดินนี่มันเป๋ไปเป๋มากลัวตกบันไดเลยอะค่ะแล้วมันเป็นตอนไหนบ้างอ่ะมันเป็นตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นอ๋อชาตลอดเวลาเลยค่ะแต่รู้สึกว่าชาตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันแล้วมันอ่อนแรงไหมอ่อนแรงอ่อนแรงค่ะกลัวเป็นโปลิโอนะคะเป็นโปลิโอเลยทำให้แบบนอนไม่หลับเบื่ออาหารไปเลยคือเป็นโปลิโอข้างไหนอ่ะยังไม่ได้เป็นโปลิโอค่ะแต่ว่าความที่มันแบบเดินแล้วมันปัดๆนะคะแล้วเท้าชาแล้วคุณเดินได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเกาะใช่ไหมก็เดินได้ค่ะเดินได้แต่รู้สึกว่าถ้าเกาะแล้วจะมั่นคงมากกว่าดีละเขาก็ให้เกาะไปแล้วกันทีนี้จะถามว่าแล้วปกติเนี่ยลุกนั่งเก้าอี้ลุกนั่งเองได้ไหมต้องมีใครไปยุงไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเคยลุกนั่งเองได้เคยเมื่อก่อนที่ตอนเช้าๆออกไปเดินนะคะแต่พอหลังจากเช้าช้ามากๆนี่ไม่กล้าเดินเลยค่ะเลยไม่หยุดเดินไปเลยแล้วมันมีการปวดร้าวจากก้นลงมาถึงต้นขาถึงน่องไหมมีการปวดร้าวลงมาไหมตามไม่ค่ะไม่มีนะมีนะไม่มีนะมีแต่ก้นก็ปวดก้นเฉยๆแต่ว่าชาเฉพาะฝ่าเท้าหรือฝ่าชาเฉพาะฝ่าเท้าหรือชาตลอดทั้งขาชาทั้งเท้าเลยนะคะแล้วขึ้นมาตรงน่องหน่อยๆแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงเข่านะคะชาที่เท้าแล้วขึ้นแล้วไหลลื่นขึ้นมาตรงใกล้ๆน่องแต่ยังไม่ถึงเข่าค่ะผมว่าน่าจะมันเป็นมาตั้ง3อาทิตย์แล้วอะค่ะ3 4อาทิตย์แล้วมันอาการชานี่มันมีได้3สาเหตุนะสำคัญใหญ่ๆ3สาเหตุที่1ก็คือเราอาจจะขาดวิตามิน B ทั้งหลายอะ B1 B6 12เนี่ยมันจะอยู่ในข้าวกล้องมันอยู่เอางี้ก่อนอื่นคุณได้ไปหาวิตามินมากินบ้างหรือยังเนี่ยมีได้ไปตั้งแต่หาคุณหมอมา4ครั้งแล้วค่ะได้วิตามิน B1 62มากินมานานแล้วใช่ไหมไม่ดีขึ้นนะกินมาได้สักประมาณ10วันเองมั้งคะ10วันได้แล้วค่ะอ๋อยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าค่ะโดส1อาจจะโดสยังไม่พอ2ก็คือว่ามันวิตามินมันไม่เกี่ยวแล้วล่ะมันหน้าที่2ก็คือการไหลเวียนโลหิตไปส่วนปลายของเท้าเนี่ยมันจะเริ่มจะเสื่อมเส้นเลือดต่างๆมันเสื่อมไปครับทางนี้จะให้มันง่ายๆดีที่สุดก็คือคุณจะต้องประคบร้อนนะแช่น้ำอุ่นนะประคบร้อนแช่น้ำอุ่นนะแล้วก็เอาพวกครีมที่ทาแล้วร้อนๆมาทาเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปดีขึ้นนะทาตั้งแต่หน้าแข้งลงมาเลยทามันลงมาเลยนะแล้วก็ควรจะพอทาเสร็จแล้วก็ห่อผ้าขนหนูไว้หน่อยนึงสักพักนึงให้เลือดมันขยายนะ
ค่ะให้เส้นเลือดมันขยายแล้วเวลาเรามีอาการให้ยกเท้าสูงไว้ก่อนนะเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนกลับออกมายกเท้าสูงไว้หน่อยนะตอนนอนนะอ๋อค่ะนี่คือไหลเวียนแล้วแหละไหลเวียนโลหิตแล้วน่ะแล้วอันนึงก็คือว่าการกดทับของเส้นประสาทซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นทั้งสองข้างอย่างที่คุณเป็นอ่ะมันจะเป็นข้างเดียวอันนี้เป็นสองข้างนี้มากน่าจะไม่ใช่กดทับเส้นประสาทมากแล้วล่ะแล้วก็เนื่องจากคุณเป็นแล้วคุณก็ไปหาหมอแล้วหมอก็ยังให้ยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอ่ะคุณควรจะต้องไปทำอย่างที่หมอแนะนำถ้าไม่ดีขึ้นคุณควรจะต้องไปหาหมอเปลี่ยนหมอที่ไหนที่คุณไปหาหมอที่เกษมราษฎร์ค่ะเลยเพราะเป็นหมอทางด้านระบบประสาทหรือเปล่าล่ะค่ะเพราะว่าก็บอกหมอบอกขอหาหมอระบบประสาทเลยค่ะแล้วคุณได้วิตามินมากับหมอใช้สิทธิ์อะไรที่มันเป็นวิตามินกับ B162 สองอย่างคุณใช้สิทธิ์อะไรคุณจ่ายเงินเองหรือว่าไปใช้สิทธิ์ประกันตอนที่เป็นใหม่ๆครั้งแรกอยากหายก็ยอมจ่ายเงินค่ะแล้วพอไปครั้งที่สองนี่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเออทำไมมันจะต้องไปจ่ายเงินเราไปมีสิทธิ์ประกันสังคมล่ะก็เราไปสละสิทธิ์เองไงคะบอกว่าเผื่อว่าจะได้ยาอะไรที่ดีๆขึ้นก็เลยสละสิทธิ์ไม่ใช้ประกันสังคมก็จ่ายเองนะพอไปครั้งหลังไปหาหมอก็อีกทีนึงพอเขาสิทธิ์ประกันไม่ประกันเนี่ยมันก็คงเหมือนกันแหละหมอคนเดียวกันอ่ะค่ะเพียงแต่ว่าถ้ายาบางอย่างที่มันเบิกไม่ได้เราต้องซื้อเราก็จ่ายอย่างนั้นดีกว่านะแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นต้องให้เขาส่งต่อไปนะครับขอให้เขาส่งต่อไปโรงพยาบาลประสาทพยาไตอะไรเงี้ยหรือว่าอีกอย่างนึงผมอยากให้คุณไปหาหมอแพทย์แผนไทยนวดเท้าหน่อยนวดเท้าไปนวดเท้าหน่อยนวดเท้าหน่อยเขาก็จะเอาน้ำมันร้อนๆมาพอชโลมมานวดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นบางคนก็หายนะคุณลองดูนะค่ะลองดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับ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 สวัสดีนะครับโชคดีนะครับสู้ๆนะครับนะไปตอนที่จังหวัดสระบุรีแล้วครับคุณหมอครับคุณศรีอายุ70ปีนะครับบอกว่าเป็นพาร์กินสันจะรักษายังไงนะครับสวัสดีครับคุณศรีครับสวัสดีครับคุณศรีครับคุณหมอครับป้าศรีเป็นพาร์กินสันมา5ปีแล้วค่ะอาการขนาดไหนพาร์กินสันของคุณน่ะก็มีอาการยังไงบ้างที่เริ่มแรกที่เป็นใหม่ๆมันก็สั่นไม่เยอะนะเดี๋ยวนี้ขึ้นหัวแล้วต้องทั้งลงผ่าเท้าก็ตีนนี่ขอโทษนะคะนิ้วตีนเนี่ยมันไฟกันเลยอ่ะแล้วชาผ่าเท้าแล้วหมอเขาไปรักษาที่ไหนบ้างรักษาเขาให้ก็ส่งไปยังหวัดสระบุรีก็ยังพาร์กินสันมาแล้วค่อยยาอะไรมาบ้างอ่ะพาร์กินสันเนี่ยให้ท่านพาร์กินสันมาแล้วก็ให้ยาพาร์กินสันมากินแล้วดีขึ้นไหมกินยาแล้วดีขึ้นไหมกินยาแล้วดีขึ้นแล้วหมดหรือยังก็เป็นอีกคืออย่างนี้โรคนี้เนี่ยนะมันไม่ได้กินแล้วมันจะหายนะแต่กินแล้วมันจะลดอาการแล้วไม่มียาก็จะเป็นใหม่นะมันเกิดจากเขาเรียกว่าเซลล์สมองบางส่วนเนี่ยมันตายไปหรือว่าสารเคมีมันไม่เข้าไปที่เซลล์สมองนั้นนะงั้นการกินยาก็กินยาโดยที่ทำให้สารบางอย่างมันเข้าไปสู่สมองได้มากขึ้นนะถ้าเป็นนะเราอย่าประมาทนะยาหมดต้องไปเอามากินอีกยาหมดก็มากินอีกนะทีนี้อาการมันจะดีอาการมันจะมากขึ้นเวลาเครียดเราวิตกกังวลเราตื่นเต้นเราใช้กล้ามเนื้อร่างกายมากไปอาการจะมากขึ้นนะดังนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้อาการเรามากขึ้นอ่ะคุณมีความเครียดตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรไหมครับมีนะมีอะไรครับมีความกังวลครับฮะมีครอบครัวห่วงเรื่องอะไรครับมีในครอบครัวค่ะมันก็ถ้าคุณจะให้อาการคุณดีขึ้นน่ะคุณต้องโยนไอ้พวกนั้นออกจากสมองไปคิดเรื่องอื่นไปถ้าคุณคิดวนเวียนอย่างเงี้ยอาการจะหนักขึ้นนะก็คือเดี๋ยวก็สั่นแล้วจนแบบควบคุมไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะเกร็งแล้วก็จะเริ่มเกร็งยังเกร็งแล้วก็หมอให้ยาถ้าเริ่มเกร็งแล้วเดี๋ยวมันก็จะ
หลังก็จะค่อมงอแล้วก็จะไปไม่ได้เขาติดเตียงอ่ะเขาตายอ่ะคุณติดเตียงยังเนี่ยยังคุณยังต้องทำตามที่หมอแนะนำเลยนะตามที่หมอแนะนำคือต้องปล่อยวางฝึกสมาธิสวดมนต์อย่าไปยุ่งใครเลยถ้าอยากอยู่นานๆนะแต่คิดเยอะเดี๋ยวไปใหญ่เลยเนี่ยเซลล์มันจะตายมากขึ้นนะค่ะตายมากขึ้นแล้วก็ทีนี้ก็จะนอนติดเตียงละเมื่อก่อนผมว่าเป็นโรคชักลมบ้าหมูไงฮะเมื่อก่อนเป็นโรคชักลมบ้าหมูจากโรคชักลมบ้าหมูก็มาหายไม่นานละดีละเอาเรื่องนั้นหายไปแล้วดีลืมไปเลยเอาว่าเรามาทำเราปัญหาเรื่องสายตายังมองเห็นดีใช่ไหมได้ดีข้อที่หนึ่งแนะนำนะไปหาหมอเอายามากินอย่าขาดยาเลยนะไม่ได้สองต้องหาทางลดความตึงเครียดสวดมนต์ไหว้พระปล่อยวางหรือว่าถ้ามันนอนไม่หลับต้องหาทางนอนให้หลับคุณหลับหรือเปล่ากลางคืนหลับป่ะเมื่อคืนไม่หลับนะนอนหลับดีนะดีละแล้วก็มันก็อย่าไปทำอะไรที่มันใช้แรงมากไปอะไรที่ทำให้อย่างผมเนี่ยถ้าใช้มือทำอะไรไปตัดต้นไม้มากๆเนี่ยไปขุดดินอะไรเงี้ยเพียมาเนี่ยเดี๋ยวมันสั่นนะแล้วถ้าไม่ทำอะไรเครียดแม่อะไรขึ้นมาไม่หนักมันหยุดสั่นน่ะไม่หายอย่างนี้เป็นต้นนะไม่หายหรอกไม่หายครับหายไม่ได้เพราะว่าเซลล์สมองมันตายไปบางส่วนยอมรับความจริงนะไม่ถ้าไม่ยอมรับความจริงเราก็จะคิดว่าเอ้ยกินยาแล้วอาการดีขึ้นหยุดไม่ได้นะแล้วก็น้ำหนักมันลดนะน้ำหนักมันลดลงก่อนน้ำหนักลดลงที่ก็มันสั่นมันทำอะไรไม่ได้มันกินไม่ได้มันก็วนกันอยู่นี่แหละเป็นวัฏจักรก็ผมไม่อยากโกหกคุณนะมันหายไม่ได้เพราะเซลล์สมองในส่วนนั้นมันตายไปแล้วนะส่วนที่ควบคุมอย่างเงี้ยมันเหลือน้อยเราก็ต้องกินยาเพื่อเอาสารดีๆเข้าไปควบคุมการสั่นให้ได้คลายความเครียดอย่าทำงานหนักอย่างถ้าเป็นผู้ชายก็บอกให้คุณมีเซ็กซ์น้อยหน่อยมีเซ็กซ์มากๆเครียดมากมันใช้กล้ามเนื้อมากๆเดี๋ยวมันสั่นนะเอาแต่พอเหมาะนะโอเคนะอ้าวสู้ๆนะครับ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 โชคดีนะครับครับคุณศรีครับสวัสดีครับ